ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบัคระบบ VIP Server และ ID Pass รับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์รวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมั่นและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาพูดถึงเกี่ยวกับการทำเผ่า VC อีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งเผ่าตื่นเนี่ยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะทำยากพอสมควรเลยใช้เวลาแม่งโอ้โหกว่าจะเจอกอดแต่ละอันแต่ละกอดเนี่ยคือแบบโคตรนานนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับผมนะมีคนถามถมกันเข้ามานะครับว่าเฮ้ยพี่ที่ทำกันอยู่เนี่ยมันคือการทำเผ่าตื่นจริงหรอใช่ครับผมนะมันเป็นการทำเผ่าตื่นนะครับผมนะแต่ว่านะครับผมนะการทำนั้นนะครับผมมันมีหลายขั้นตอนนะครับผมนะขั้นตอนแรกคือการเปิดประตูนะครับผมนะสิ่งที่เราทำอยู่นี่คือการเปิดประตูนะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีปริศนาต่อด้วยว่าต้องทำยังไงต่อนะครับผมนะส่วนตัวพี่เองก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับผมนะเท่าที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือทำการเปิดประตูบ้านของเผ่าเพลอะไรให้ได้ก่อนนะครับผมนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะทำได้บ้างแล้วแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับผมนะที่ทำไม่ได้แล้วก็ยังแบบไม่ค่อยเข้าใจเลยเท่าไหร่นะครับผมนะส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าใช้อะไรกันบ้างนะครับผมนะในการทำหรือว่าในการหานะครับผมนะสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่รูปตัวไอได้เลยนะครับผมนะก็คือคลิปก่อนหน้านี้ของพี่นั่นเองนะครับผมนะส่วนในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะจะบอกก่อนนะครับว่าเป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็พี่มาภาคใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่สามารถทำสำเร็จแล้วนะครับผมในการดึงคันโยกลงมานะครับผมนะหรือว่าเป็นการเปิดประตูนั่นเองนะครับผมนะจะเป็นยังไงนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมนะฮะ1 2 3 4ฮะจะนับเลขทำไมก่อนเออไปกันเลยครับผมนะเดี๋ยวลิขสิทธิ์เข้าโอ้โหเฮ้อิลสลิกมาก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวสต็อปก่อนแป๊บนึงสต็อปก่อนนะครับคืออย่างนี้จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าคือตอนนั้นเนี่ยคือพี่นั่งชิลเลยแหละคือไม่ได้ตั้งใจที่จะหาหรอกก็คือแบบว่า AFK เรือเลยคือไม่ขับด้วยนะครับผมนะแล้วก็ไปกินข้าวไปกินน้ำไปเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นนะครับผมนะแล้วพอกลับมาดูว่าเฮ้ยเกาะมันเกิดเฉยเอ้างงเฉยนะครับผมนะพี่ก็เลยกดอัดคลิปซะเลยนะครับผมนะก็เลยกลายมาเป็นคลิปวิดีโอนี้ให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันนั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าปิดเสียงหรือยังวะนะเฮ้ยปิดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวพี่อิวเขาร้องเพลงเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์อะไรอย่างงี้นะครับคุณผู้ชมฮะโอเคไม่รอช้านะครับผมนะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วฟังกันเลยนะครับผมนะไปกันเลยครับตอนนี้ก็คือเจอเกาะแล้วนะครับผมนะกดถ่ายคลิปปุ๊บเนี่ยก็กระโดดขึ้นเกาะไปเลยนะครับผมนะด้วยความดีใจนะครับผู้ชมฮะแต่เข้ามาแล้วแม่งโคตรมืดนะครับผมนะโอ้โหมึงจะมืดไปไหนก้อนนะครับผมนะฮะแต่ไม่รอช้าก็คือทำการนะครับผมนะมองพระจันทร์เหมือนเดิมพร้อมกับกดสกิลเผาด้วยนะครับผมนะฮะก็ยืนเหม่อไปนะครับผมนะประมาณ20กว่าวินะครับผมนะประมาณ 20-30 วิเลยประมาณนี้นะครับผมนะฮะเป็นไงส่องสว่างใช่มันช่างจ้าซะเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการหาเฟืองนะครับผมแต่พี่ไม่รู้ว่าทำบุญด้วยอะไรเลยครับผมนะฮะคือกระโดดลงมาแล้วเฟืองมันอยู่ข้างล่างพอดีคุณผู้ชมฮะโอ้โหคือไม่ต้องหานะครับผมนะฮะก็คือแบบโดดลงมาก็เจอเฉยเอางงเลยพี่ก็เลยทําการยืนถ่ายรูปนะครับผมนะแล้วก็เก็บไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับว่าพี่ทําได้ยังไงนะครับผมนะฮะก็เลยมุ่งหน้าไปที่เกาะต้นไม้ใหญ่ทันทีนะครับผมนะด้วยผลประตูนะมันรวดเร็วดีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็ทําการนะครับผมนะพยายามทุกวิธีทางนะครับผมเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนแต่นะครับผมนะค่อนข้างที่จะทุลักทุเลเลยนะครับผมนะฮะกว่าจะขึ้นได้เนี่ยเป็นนาทีเลยคุณผู้ชมฮะดูสังเกตดีๆคือแบบสกิลบัตรสกิลทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบคูลดาวน์ได้อะไรได้เนี่ยคือใช้หมดเลยนะครับผมนะแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับผมนะฮะพยายามแล้วพยายามอีกก็ขึ้นไม่ได้รู้สึกว่ายิ่งขึ้นมันยิ่งลงยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะตอนนั้นคือคิดอะไรไม่ออกแล้วนะครับผมนะคือรู้แค่ว่ากูต้องขึ้นไปให้ได้นะครับผมนะจนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมตัดสินใจนะครับผมนะโอ้โหไม่ได้เรื่องแน่นอนนะครับผมนะกูเปลี่ยนเผ่าดีกว่าไม่ใช่กูเปลี่ยนผลดีกว่านะครับผมนะฮะผลดองผลดออะไรนะครับผมนะมันเร็วก็จริงแต่ว่ามันเคลื่อนที่แบบค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับผมนะเลยตัดสินใจในตอนนั้นนะครับผมนะเลือกผลอยู่ดีๆผลแสงขายด้วยนะครับผมนะก็เลยซื้อมาซะเลยนะครับผมนะฮะแล้วทีนี้ก็มุ่งหน้ามาทางด้านของเกาะปราสาทกลางนะครับผมนะฮะพร้อมที่จะปล่อยจรวดแล้วนะครับผมนะฮะหาองศาลิปดาเหนือก่อนฟาเรนไฮต์นะครับผมแล้วก็พุ่งเต็มที่เลยนะครับผมทีนี้ฮะมุ่งสู่บนท้องฟ้าอันไกลโพ้นนะครับผมนะไม่ใช่บัสไลเยียร์ไอ้บ้าท้ายก็มาถึงจนได้นะครับผมนะฮะไม่รอรีไม่รีรอนะครับผมนะก็เลยกดเข้าไปเลยนะครับผมนะฮะหลังจากกดเข้ามาแล้วก็เช็คไอเทมก่อนว่าเฮ้ยกระจกกูหายหรือเปล่ากระจกกูอยู่ไหนวะกระจกยังอยู่นะครับผมนะฮะนึกว่ากระจกหายอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็เลยดูมุ่งหน้าไปกล่องเลยนะครับผมน้องๆ
สุดท้ายก็จำได้ว่ามีคันโยกอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าจะดึงคันโยกยังไงดีนะครับผมนะฮะและสุดท้ายจะดึงแล้วก็ดึงได้สุดท้ายดึงได้เฉยเอาคุณผู้ชมอะโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับผมนะไม่ดึงได้ได้ไงได้เฟืองมาแล้วมันจะไม่ได้ได้ไงคุณผู้ชมสุดท้ายนะครับผมนะก็เลยยืนแอคไป1ทีนะครับผมนะพร้อมกับถ่ายรูปไปด้วยนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมารีวิวข้างในกันนะครับว่าข้างในนั้นมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับสุดท้ายนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย